สวัสดีครับผมก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราทีมงานคืนทุ่งก็ออกมาทำกิจกรรมงมหอยกันนะครับที่ลำน้ำอิงซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักประจำหมู่บ้านนะครับส่วนจะเป็นหอยอะไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามภาพบรรยากาศกันเลยครับผมไปกันเลยครับและนี่ก็คือโฉมหน้าของหอยที่พวกเราช่วยกันงมขึ้นมาได้นะครับชาวบ้านแถวนี้เรียกกันว่าหอยพระราชทานครับผมอันที่จริงแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชื่อที่เขาเรียกอย่างเป็นทางการเรียกมันว่าอะไรนี่แหละครับลักษณะของมันคล้ายที่เป็นหอยลายนะครับและตอนนี้เราก็นำหอยที่งมกันได้มาถึงบ้านแล้วนะครับตอนแรกก็คือเอามันมาต้มนะครับนี่ก็จนจะได้ที่แล้วครับสังเกตจากว่าฝาหอยมันอ้าเปิดอ้าขึ้นเองแล้วนะครับเมนูที่เราจะทำกันวันนี้เรียกว่ายำหอยพระราชทานครับเดี๋ยวไปติดตามขั้นตอนการทำกันต่อนะครับหลังจากต้มเสร็จเราก็จะมาทำการหั่นมูดกับเพียงนี้มันก็ให้เหลือแต่เนื้อของหอยนะครับเพื่อที่จะไปทำเมนูของเราต่อไปเมนูต่อไปขั้นตอนต่อไปเป็นน้องนะน้องต้มนะต้มหอยทูอ่ะมันเละไปแล้วนะต้มหอยทูมันแบบแข็งตัวข้างหน้าเนาะนี่เรามาดูในส่วนของเครื่องปรุงนะครับพริกหอมมีพริกมีหอมแดงใช่ไหมหอมแดงนะครับหอมแดงน้อยหน่อยแล้วก็มีข้าวคั่วเกลือปลาแล้วก็นี่เป็นผักชีใบเลื่อยกับสะระแหน่นะครับเอาพี่ไปลงกล้องอย่าพี่
นั่นแล้วก็ใส่ต้นหอมครับหอมแดงจักไข่จักไข่นะจักไข่ครับพี่เป็นต่อเองคือหาเองจักไข่น้อยหนึ่งนี่นะครับขั้นตอนวิธีการทำยำหมอยพระราชทานของเรานะครับยำหมอยนะพี่จักไข่ใครเนาะสูตรเมียงบ้านๆครับพี่ใจก่อนพี่ขนลงไปนี่ต้องไปบ้านดูไปเอาไปยังพี่เดี๋ยวก่อนนะน้องมาเบามือก่อนกะตะมันเพชรบอกแล้วก่อนดูไปกินไปได้เอาบีบมะนาวใส่มะนาวข้าวคั่วข้าวคั่วมาสมเร็จได้ไหมทุกคนอูนี่พริกใหม่เชี่ยคอนมาเฮือเร็วครับพริกอันเก่านั่นคือข้าวคั่วเหลียงเอเตียจีดีกึ่งก่อนกับเกงนั่งเดี๋ยวครับเดี๋ยวมันจะคนลงไปเดี๋ยวกึ่งก่อนเลยมาอีกแล้วพี่น้องคนพอกันกันพอกันกันมันหนาวเสียแล้วบ่อยน้องพี่น้องกุ๊กขัดตายอย่างนี้ถามห้านถามนี่นี่ผสมไปกับมันมีอยู่แล้วเนาะแปลงมันว่ะมันหนาวแบบมีหน้ามันลูกมันหนาวนู้นเกลือกันเกลือสักจานกันขาดไปเติมอะไรเกินนี่ก็น้ำเกลือเติมน้ำเกลือพอกันในตู้ในหมอนพอกันพอกันน้องเดี๋ยวมันชมมันขาดก็เติมได้ชมปากเลยเฮ้ยนะดูห้องพักห้องจังมันน่ะมันจ่ายมันน่ะเดี๋ยวให้จ้อนก่อนจ้อนไปด่ะเอามาหิ้วไปมานก่อนก่อนจิ้มหมามันเจาะได้รุดโอ้สุดนิดนึงน้องใส่เป็นจ้อนแล้วโอ้ยกำมันนะโอ้ยนี่มันบ้านะเพี้ยนพอก่อนพอมึงใส่เกียร์แล้วไปใส่ครับยังไม่น้ำปลาเพี้ยนเนี่ยก่อนบอกโอ้ยนี่บอกโอ้ยผีฟ้าจากใส่เครื่องปรุงครบหมดทุกอย่างแล้วก็ทำการคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับตบท้ายด้วยการใส่ใบมะกรูดลงไปนะครับเพิ่มความหอมจากนั้นก็ได้เวลาลงจานแล้วนะครับปีกซองคนด้วยกันเป็นคลิปไลน์ในสาวสาวนี่ตึมเลยตึมก็งี้โป๊ะมาโป๊ะและนี่ก็คือหน้าตาของยำหอยพระราชทานนะครับแมงงูนี่ตอมเขาก็ตักออกมาก็ต้องกล่าวคำน้ำลาส่งท้ายคลิปกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วค่อยกลับมาพบกันใหม่ในห้องหลวงนะเนาะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ